นี่เป็นภาพบรรยากาศริมน้ำโขงที่จังหวัดนองคายในช่วงเช้านะคะคุณผู้ชมจะเห็นได้เลยว่าสภาพท้องฟ้าค่อนข้างปลอดโปรง่งไม่มีคลื่นลมทําให้น้ํานิ่งจนเกิดการตกตะกอนใสค่ะบวกกับการทําปฏิกิริยาการระหว่างหินทรายก็เลยทําให้มองเห็นเป็นสีฟ้าสวยงามทีเดียวนะคะ นอกจากนี้ในแม่น้ําโขงก็ยังมีตะไคร่น้ำแล้วก็มีสาหร่ายใต้น้ําเกิดขึ้นเป็นจํานวนมากด้วยเนื่องจากน้ําโขงมีระดับต่ําต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลาน,านานแล้วก็ไหลไม่แรงค่ะปรากฏการณ์น้ําโขงเปลี่ยนเป็นสีฟ้าครามแม้ว่าจะคล้ายทะเลแล้วก็สวยงามแบบที่เห็นอยู่นี้แต่ทางนักวิชาการเขาออกมาเตือนนะคะว่าเป็นสัญญาณที่บ่งชี้ถึงสถานการณ์ภัยแล้งโดยเรียกปรากฏการณ์นี้ว่า hungry water effect ค่ะเพราะว่าเมื่อน้ําโขง หิวตะกอนน้าห่างฝั่งใสเป็นสีฟ้าครามราวกับน้ําทะเลส่วนน้ําใกล้ฝั่งจะเห็นว่าขุ่นกว่าได้อย่างชัดเจนค่ะเป็นปรากฏการณ์ที่เรียกว่าน้ําหิวหรือน้ําที่ถูกกักมาหลังเขื่อนไหลช้า น้ำที่ถูกกักมาหลังเขื่อนและไหลช้าในฤดูนี้เนี่ยตะกอนก็จะตกอยู่ในอ่างเก็บน้ําท้ายเขื่อนหมดน้ําที่ปล่อยออกมาจะเป็นน้ําใสที่ไม่มีตะกอนนะคะน้ําพวกนี้หิวตะกอนผ่านตะลิ่งผ่านท้องน้ําตรงไหนก็จะดึงเอาตะลิ่งตรงนั้นออกมาเกิดการกัดเซาะตะลิ่งและพื้นท้องพื้นท้องน้ําได้มากกว่าปกติค่ะ